เราจะมีการได้อ่านด้วยกันนะครับ1 2 3แต่เมื่อเคฟาสเมื่อถึงอันทิโอกแล้วข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งหน้าเพราะว่าท่านทำผิดแน่ด้วยว่าก่อนที่คนของยากอบจะมาถึงนั้นท่านได้กินอยู่ด้วยกันกับคนต่างชาติแต่พอคนพวกนั้นมาถึงท่านก็ปลีกตัวออกไปอยู่เสียต่างหากเพราะกลัวพวกที่ถือเข้าพิธีสุนัตและพวกยิวคนอื่นก็ได้แซงทำตามท่านแม้แต่บารนาบัสก็หลงแซงทำตามคนเหล่านั้นไปด้วยแต่เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงว่าแก่เคฟาสต่อหน้าคนทั้งปวงว่าถ้าท่านเองซึ่งเป็นพวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติไม่ใช่ตามอย่างพวกยิวเหตุไฉนท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอพระคุณพระเจ้าฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีแผนการเฉพาะเจาะจงในแต่ละคนในลูกของพระเจ้าที่อยู่ที่นี่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้จะนำชีวิตของเราทั้งหลายไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์จะขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์มีแผนการอันดีสำหรับชีวิตของเราและลูกขอบคุณพระเจ้าที่มีพ่อที่ยอดเยี่ยมที่ยิ่งใหญ่คือพระองค์พระองค์เจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานชีวิตให้กับเราประทานถ้อยคำแห่งพระวจนะของพระเจ้าประทานสิ่งนี้เพื่อจะเป็นน้ำนมหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเพื่อเราเองจะรับการเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นในความเชื่อเติบโตขึ้นในความรู้เติบโตขึ้นในความรักของพระเจ้าคือพระวจนะของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเจิมชีวิตของเราและก็พูดกับเราแล้วก็ให้ชีวิตของเราเองนั้นที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับพระองค์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตความคิดจิตใจของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยังกระทำกิจอยู่ภายในเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปกป้องเราเสมอสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก็เรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องที่รักครับแผนการของพระเจ้าในโลกนี้นั้นนะครับถ้าเราย่อคำเดียวเราก็จะสามารถพูดได้ว่านั่นก็คือแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์นั่นเองพระองค์ทรงเป็นแหล่งกำเนิดและพี่น้องในวิชาหนึ่งของสมัยที่ผมเองมีโอกาสได้ไปส่งอาจารย์เดฟเรียนที่มหาวิทยาลัยเขามีวิชาหนึ่งนะครับของอาจารย์เดฟที่มักจะเล่าให้ผมฟังก็คือวิชาที่จะเรียนรู้รากเหง้าพื้นภูมิของนักเรียนแต่ละคนนะครับอาจารย์เดฟก็พาผมไปนะครับถามนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามีกี่ชั้นลงไปกี่ชั้นนะครับเพื่อเราจะรู้จักว่ารากเหง้าต้นตระกูลที่แท้จริงเรามาจากที่ไหนแล้วเขาก็รู้ว่านะครับการที่นักเรียนหรือนักศึกษาแต่ละคนเข้าใจรากเหง้าพื้นภูมิของตนเองจะทำให้คนนั้นเนี่ยสามารถที่จะรู้นะครับข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็โอกาสต่างๆที่จะมาปรับปรุงใช้ในชีวิตได้ซึ่งเป็นประโยชน์ครับแต่ที่ลึกลงไปกว่านั้นพี่น้องที่เราจะต้องเข้าใจก็คือเราเองนั้นมีรากเหง้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณและตัวตนจริงๆของเราคือวิญญาณพี่น้องหลายคนอาจจะบอกว่าวิญญาณนั่งอยู่ที่นี่เราตัวตนคือเป็นวิญญาณที่เป็นส่วนที่พระเจ้าได้ใส่ไว้เมื่อมนุษย์คู่แรกล้มลงในความบาปความตายได้เกิดขึ้นทำให้เราเองนั้นเสื่อมพระสิริของพระเจ้าเสื่อมจากสิ่งที่พระเจ้าได้มอบไว้ให้กับมนุษย์เมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปพระเจ้าเองก็เลือกชนชาติหนึ่งผ่านทางของชีวิตของอับราฮัมที่ตอบสนองพระเจ้าแล้วก็มาถึงอิสราเอลและพระเจ้าก็อยากให้อิสราเอลนั้นเป็นพระพรต่อคนมากมายแต่เพราะอิสราเอลนั้นปฏิเสธการมาของพระเยซูคริสต์พระองค์จึงเลือกผู้
ู้เชื่อที่เรียกว่าคริสตจักรที่จะเป็นผู้ที่เป็นพระพรและคริสตจักรก็คือตัวเรานั่นเองคือชีวิตของเราที่เราเองนั้นเป็นผู้หนึ่งที่พระเจ้าเลือกไว้และพระองค์ก็มีแผนการในชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็สุดยอดเลยแต่ละคนและถ้าเรายอมให้พระเจ้านำเราไปสุดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเพียงแต่คนนั้นยอมให้กับพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องที่รักวันนี้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ให้เราร่วมมือกับพระเจ้าในการที่จะให้พระเจ้านำชีวิตของเราแต่ละคนและพระเจ้าถ้าพูดภาษาการลงทุนนะครับเขาก็เรียกว่าลันให้สุดเทนคือหมายว่าการลงทุนเนี่ยมันมีทั้งกราฟขึ้นกราฟลงแล้วก็กราฟออกด้านข้างแต่พระเจ้าของเรามีแต่กราฟขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ต้องไปให้สุดเลยไม่ต้องรีบปิดไปให้สุดเลยตามที่พระเจ้าปรารถนาตามที่พระเจ้าประสงค์เอเมนมั้ยครับและอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาฉุดลั้งเราทำให้เราเองไม่ไปสุดน้ำพระทัยของพระเจ้าเราเองต้องยอมที่จะให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจนน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราพี่น้องที่รักครับเมื่อเราทราบอย่างนี้สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือข่าวประเสริฐคือการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์นั้นได้ทำสิ่งนี้เพื่อเราทั้งหลายพระธรรมกาลาเทียนั้นผู้เขียนที่มันได้รับการดลใจพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คืออาจารย์เปาโลเขียนเมื่อค.ศ.54เพื่อแก้ปัญหาและก็เปิดเผยน้ำพระทัยพระเจ้าในเรื่องเสรีภาพในพระคริสต์และเราเห็นได้ว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้แก้ปัญหาก็คือมีกลุ่มผู้ที่เชื่อที่เมืองกาลาเทียติดตามพระเจ้าดีแต่วันหนึ่งมีกลุ่มที่เรียกว่าพวกจิวที่เชื่อพระเจ้าเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าแบบพระคุณอย่างเดียวเท่านั้นเขาบอกว่าถ้าหากคนต่างชาติมาเชื่อพระเจ้าสิ่งที่ต่างชาติจะต้องทำก็คือมาเข้าพิธีสุนัตร่วมกันกับยิวเหมือนชาวยิวนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ข่าวประเสริฐถูกบิดเบือนจากความจริงที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองไม่ได้ต้องการอยากให้เราเองนั้นกลับไปทำบัญญัติกลับไปเคร่งศาสนากลับไปใช้กฎเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อจะทำให้ชีวิตของเรานั้นชอบธรรมเพราะชีวิตของผู้เชื่อที่ชอบธรรมนั้นไม่ได้มาจากการเคร่งศาสนาไม่ได้มาจากการทำตามกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติหรือไม่ได้มาจากพิธีกรรมหรือไม่ได้มาจากสิ่งที่เราเองนั้นคิดว่าเมื่อเราทำสิ่งต่างๆในความเชื่อแล้วเราจะชอบทำแต่ที่เราชอบทำเพราะพระคุณพระเจ้าพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อเราคริสเตียนไม่มีใครที่ขัดแย้งในความเชื่อที่บอกว่าถ้าเราอยากจะรอดไปสวรรค์เราต้องพึ่งพาพระคริสต์เราต้องพึ่งพาไม้กางเขนของพระเยซูไปพูดแบบนี้กับคริสเตียนที่ใดไม่มีคนขัดแย้งแต่คนจะเริ่มขัดแย้งเมื่อเชื่อแล้วสิ่งที่คริสเตียนจะต้องทำก็คือต้องมาเข้าสู่กฎเกณฑ์โดยกำลังของตนเองทั้งการรับใช้ทั้งการพยายามปฏิบัติตนเป็นคนเคร่งศาสนาทั้งการพยายามที่จะทำให้พระเจ้าพอใจซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เป็นแก่นของข่าวประเสริฐแก่นของข่าวประเสริฐก็คือเราต้องพึ่งพาพระคุณของพระองค์ต
ทั้งเริ่มต้นความเชื่อและตลอดชีวิตของเราเราไม่ได้รับการอวยพรเพราะเราเองนั้นทำด้วยกำลังของเราแต่เรารับการอวยพรด้วยการที่เราเองนั้นเชื่อในพระเยซูคริสต์พระพรผ่านทางพระเยซูคริสต์นั้นมอบไว้ให้กับเราหมดสิ้นเราเพียงแต่เข้าไปรับเอาและรับด้วยความเชื่อเราก็รับพระพรพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราเองนั้นยังไม่เข้าใจพระคุณของพระเจ้าเราอาจจะบอกว่าขอการทรงสถิตของพระเจ้าลงมาเหนือชีวิตของลูกแท้จริงแล้วการทรงสถิตของพระเจ้ามาตั้งแต่เราเชื่อพระเยซูคริสต์หรือยกตัวอย่างเช่นขอการเจิมของพระเจ้าลงมาเหนือชีวิตของเราบางครั้งเราเองนั้นพึ่งพาการเจิมจากอาจารย์หลายๆท่านซึ่งการเจิมเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเราไม่ควรปฏิเสธแต่การเจิมที่แท้จริงนั้นเราได้รับจากพระเจ้าพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วลูกชายผมเวลาจะไปสอบมักจะบอกว่าพ่ออธิษฐานเจิมหน่อยผมมักจะบอกเสมอว่าพระเจ้าเจิมลูกตั้งนานแล้วหรือยกตัวอย่างเช่นเราเองนั้นมักคาดคิดว่าถ้าเราอธิษฐานมากเพียงพออดอาหารมากจำนวนวัน40วันได้เท่าไหร่เราจะเห็นการทรงสถิตและการเจิมของพระเจ้าจะมากขึ้นเท่านั้นแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ครับการเจิมของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและถ้าเรายิ่งยอมเราก็จะเห็นสิ่งที่พระเจ้าเจิมอยู่ในชีวิตของเรามันล้นออกมามากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้เป็นการที่เราไปอดอาหาร40วันบางคนก็อดอาหาร40วันจริงๆนะฮะออกมานี่เหลือแต่กระดูกเลยแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ไม่ได้ทำให้เขาเองนั้นถูกเจิมพระเจ้ามากถูกพระเจ้าเจิมเยอะขึ้นไม่ใช่เพราะอะไรครับการเจิมมาจากการที่เราเองนั้นมีพระเยซูอยู่ในชีวิตและเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์พระพรทุกอย่างนั้นลงมาเหนือชีวิตของเราหมดแล้วพี่น้องหลายคนอาจจะรวมทั้งความมั่งคั่งด้วยใช่ไหมใช่ครับถ้าวันนี้เรารับเอาด้วยความเชื่อว่าเราเป็นลูกพระเจ้าและเราจะรับการอวยพรจากพระเจ้าเราก็รับด้วยความเชื่อทุกครั้งเวลาเราไปอธิษฐานเผื่อวางมือเนี่ยพี่น้องเคยเห็นไหมอาจารย์อย่าลืมไปอธิษฐานเผื่อเดี๋ยวผู้นั้นบ่สบายแล้วเราถามว่าทำไมไม่อธิษฐานเองรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ชอบทำเลยไม่กล้าอธิษฐานอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งเพราะจริงๆแล้วเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์เนี่ยที่เราสงสัยว่าเราไม่ชอบทำเนื่องจากอะไรครับเราดีไม่พอเราคิดว่าเราดีไม่พออาจารย์เนี่ยที่แบ่งปันคำสอนเนี่ยน่าจะดีกว่าเราน่ากว่าจะระมัดระวังชีวิตอะไรกว่าเราก็เลยบอกว่าอาจารย์น่าจะกันเจิมเยอะกว่าเราแล้วเราก็เลยบอกว่าพึ่งอาจารย์นี่แหละพี่น้องถ้าเกิดสมมติอาจารย์เนี่ยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนี่หมดสิทธิ์ไม่มีคนไปวางมือเลยนะสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องรู้ตัวอยู่เสมอและตระหนักอยู่เสมอรากเหง้าของเรามาจากพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างนี้เมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วความชอบธรรมของพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและเราสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้เลยเอเมนไหมครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องผู้ที่รักษาไม่ใช่เราแต่รอยแผลเคี้ยนของพระเยซูคริสต์นั้นรักษาให้เขาหายดีเพียงแต่เรารับด้วยความเชื่อและคนนั้นมีความเชื่อเอเมนไหมครับนี่คือข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐนะครับก็คือการงานของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงไถ่เราบนไม้กางเขนและพระองค์ทรงถูกฝังและเราตายร่วมกันกับพระองค์และเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายเราก็ฟื้นขึ้นมากับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันตัวเก่าของเราถูกฝังไปแล้วแต่วันนี้เรานั่งอยู่ตอนนี้ชีวิตที่เหลืออยู่เป็นชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเรานี่คือหัวใจข่าวประเสริฐพี่น้องหลายคนจะบอกอาจารย์ทำไมพูดแต่เรื่องนี้บ่อยเหลือเกินพูดเรื่องอื่นอาจารย์พูดไม่เป็นเลยพูดเป็นครับแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญเรื่องนี้สำคัญ
แล้วต้องย้ำบ่อยๆเพราะถ้าพี่น้องเข้าใจตัวตนที่แท้จริงมันจะไม่เหมือนเดิมเราเองจะไม่ได้พึ่งพาสิ่งที่อยู่ในโลกนี้หรือพึ่งพามนุษย์คนใดคนหนึ่งแต่เราเองนั้นจะรู้ว่าแรงกำลังของเราแรงสติปัญญาแรงทุกสิ่งแรงที่เราเองหวังได้คือพระเยซูคือพระเจ้าไงไม่ว่าเราเป็นพ่อแม่เราเองจะรู้ว่าแรงของเราคือพระเจ้าถ้าเราเป็นนักเรียนหรือเป็นลูกเราก็รู้ว่าแรงของไว้วางใจไม่ใช่เงินที่พ่อแม่ให้เรานะแต่คือพระเจ้าไงพอเข้าใจไหมครับเป็นพ่อค้าไหมคะแหล่งของเราไม่ใช่แบงก์แต่แหล่งของเราคือพระเจ้าที่จะนำมาผู้คนมาซื้อในธุรกิจของเราถ้าเราเป็นอาชีพอื่นๆเราก็ต้องรู้ว่าแหล่งของเราไม่ใช่นายจ้างของเราแต่แหล่งของเราคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นี่คือข่าวประเสริฐนี่คือข่าวประเสริฐนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจต้องถามว่าทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเนี่ยเราคิดถึงอะไรก่อนเป็นอันดับแรกอันนั้นจะเป็นตัวตอบโจทย์เมื่อเรานึกอยากได้อะไรขึ้นมาเราหาวิธีการอะไรที่จะได้สิ่งนั้นหลายคนต้องสีสวัสดิ์ต้องเงินติดล้อต้องระบบทันใจแสดงว่าแหล่งของเราอยู่ในระบบทุนต่างๆแต่พี่น้องที่รักความเป็นจริงเราที่เป็นลูกพระเจ้าแหล่งของเราพระเจ้าแต่คนเหล่านั้นอาจจะเป็นท่อพระพรหรืออาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าส่งผ่านพระพรแต่แหล่งแท้จริงพระเจ้าพี่น้องมาดูพระคัมภีร์ด้วยกันมัทธิวบทที่4ข้อ23ทันไหมครับมัทธิวบทที่4ข้อ23พูดถึงแก่นของข่าวประเสริฐถ้าพี่น้องเจอนะพี่น้องเปิดตามไปนะครับพี่น้องอ่านได้เลยนะครับมัทธิวบทที่4ข้อ23ว่าอย่างไรบ้างเราเห็นได้ว่านี่คือการงานของพระเยซูคริสต์เราเห็นได้พระคำของพระเจ้าบอกว่าทรงสั่งสอนทรงประกาศและก็ทรงรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยข่าวประเสริฐก็คือการงานของพระเยซูคริสต์สิ่งที่พระเยซูกระทำนี่เป็นราชกิจนี่เป็นพันธกิจนี่เป็นภารกิจของพระเยซูที่พระองค์เริ่มต้นก็คือพระองค์ทรงสั่งสอนสั่งสอนอะไรสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าและพระองค์ประกาศเรื่องอะไรประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและพระองค์ทรงทำอะไรต่อไปทรงรักษาคนเจ็บไข้ที่ป่วยนี่คือการรับใช้พระเจ้าท่านหลายครั้งที่เราเองอาจจะเข้าใจว่าการรับใช้พระเจ้ามันคืออะไรการรับใช้พระเจ้าส่วนนี้ก็เป็นการรับใช้พระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันแต่หลายครั้งเรามักแยกว่าอันนี้คืองานฝ่ายวิญญาณอันนี้คืองานฝ่ายโลกหรือฝ่ายข้างนอกพี่น้องทำให้ระบบความคิดของเรากลายเป็นว่าการรับใช้พระเจ้าคืออยู่ในหน้างานฝ่ายวิญญาณเท่านั้นเทศนาสั่งสอนไปเยี่ยมเยียนพี่น้องไปประกาศข่าวประเสริฐไปทำกลุ่มเซลล์ไปอธิษฐานเผื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือเราคิดว่าการรับใช้พระเจ้ามันอยู่หน้างานฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วการรับใช้พระเจ้ามันมีทั้งสองด้านด้วยกันการรับใช้พระเจ้านั้นมีทั้งด้านในมุมโดยตรงที่เราเองนั้นปฏิบัติพระเจ้าในการเยี่ยมเยียนหนุนใจอภิบาลพี่น้องแต่ในอีกด้านหนึ่งในชีวิตส่วนตัวของเราทุกสิ่งที่เรากระทำด้วยความตั้งใจมอบถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นการรับใช้พระเจ้าทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะเป็นครูไม่ว่าเราจะเป็นตำรวจไม่ว่าเราจะเป็นทหารไม่ว่าเราจะเป็นส.ส.ไม่ว่าเราจะเป็นทนายไม่ว่าเราจะเป็นหมอไม่ว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำแล้วเป็นพระพรกับผู้อื่นนั่นการรับใช้พระเจ้าทั้งสิ้นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่มีมันจะมีบางคนที่เขาเองได้รับใช้พระเจ้าเท่านั้นคริสเตียนเราไม่ได้แยก
เป็นบรรพชิตและคารวาสเราไม่ได้เอาระบบศาสนาข้างนอกเข้ามาเราไม่ได้แยกว่านี่คือบรรพชิตมีอยู่วันหนึ่งนะครับลูกชายก็เรียนวิชาหนึ่งในมหาลัยผมก็นั่งอยู่ที่นั่นพอดีคุณครูก็คงจะมีโอกาสได้พูดถึงความเชื่อของคริสเตียนนะครับแล้วก็เอ่ยถึงโปรเตสแตนต์ปรากฏว่าคุณครูเองอาจจะเข้าใจบางอย่างที่คลาดเคลื่อนไปนะครับมิจฉินก็เลยบอกว่าขออนุญาตครับโปรเตสแตนต์ไม่มีนักบวชครับอาจารย์เราไม่ได้มีนักบวชไม่ได้มีบรรพชิตไม่ได้มีคารวะหรือผู้ครองเรือนเหมือนกับความเชื่อที่เราเคยคุ้นเคยเพราะอะไรครับเพราะเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นถ้าจะพูดถึงคำว่าบวชพี่น้องเราบวชทางใจเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เราไม่ได้ไอพฤติกรรมภายนอกเราไม่ได้โกนไม่ได้อะไรแบบนั้นแต่เราเองนั้นบวชทางใจคำว่าบวชตั้งใจหมายว่าเรามอบถวายตัวของเราให้กับพระเจ้าไปหมดแล้วเอเมนไหมครับนี่คือชีวิตที่เข้าใจข่าวประเสริฐเข้าใจแก่นข่าวประเสริฐจริงๆพี่น้องการที่เราเองนั้นเข้าใจข่าวประเสริฐหรือพระคุณของพระเจ้ายิ่งลึกเท่าไหร่เรายิ่งจะเข้าใจการรับใช้เรายิ่งจะเข้าใจในการดำเนินชีวิตเรายิ่งจะเข้าใจในการอภิบาลคนเรายิ่งจะเข้าใจในการประกาศของเรื่องราวของพระเจ้ายิ่งเราเข้าใจเรื่องพระคุณของพระเจ้าลึกมากเท่าไหร่พี่น้องอย่าบอกว่าเราเข้าใจแล้วเพราะมันยังมีอีกมิติมากมายที่เราเองนั้นไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจเรื่องพระคุณพระเจ้าเราจะอ่านพระคัมภีร์แบบไม่เหมือนเดิมเราจะไม่ได้อ่านแบบพึ่งพากำลังของเราแต่ถ้าเราอ่านแบบเดิมเราจะรู้สึกว่าการอ่านพระคัมภีร์เหมือนกำลังที่เราจะต้องเอาตัวของเราไปปฏิบัติโดยกำลังของเราแต่ถ้าเราเข้าใจพระคุณพระเจ้าเราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ลึกซึ้งมากขึ้นเพราะเราเริ่มต้นก็พระคุณพระเจ้าและดำเนินชีวิตก็พึ่งพระคุณพระเจ้าและเราก็จบด้วยพระคุณพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันพระคุณจึงไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งในพระคำของพระเจ้าแต่เป็นเรื่องภาษาอังกฤษใช้ว่าคอหรือว่าเรื่องหลักในพระวจนะของพระเจ้าถ้าย่อพระคัมภีร์ทั้งเล่มมาก็มีแต่คำนี้อย่างเดียวเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะไปมีคำอื่นได้เพราะเราลอดก็ลอดโดยพระคุณของพระเจ้าเรามาดูพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับเอเฟซัสบทที่1ข้อ13ถ้าพี่น้องพบนะครับพี่น้องสามารถอ่านตามไปได้นะครับเอเฟซัสบทที่1ข้อที่13เจอไหมครับถ้าเจอพี่น้องขึ้นเลยครับหรือพี่น้องบางท่านที่พบแล้วอ่านได้เลยครับเอเฟซัสบทที่1ข้อ13นี่พูดชัดมากเลยพี่น้องถ้าพี่น้องมีโอกาสลองนับนะครับลองนับเวลาอ่านพระคัมภีร์ลองนับดูว่าในพระองค์ในพระคิดในพระองค์ในพระคิดโดยพระองค์โดยพระคิดพี่น้องจะสามารถนับได้มั้ยโอ้โหมันนับไม่ไหวเลยเพราะอะไรมันเยอะเวลาอ่านพระคัมภีร์ลองสังเกตทำไมต้องบอกว่าในพระองค์ในพระคิดโดยพระองค์โดยพระคิดและเพื่อพระองค์มีหมดเลยนะครับมีเยอะมากเฉพาะในเอเฟซัสบทที่1ข้อ13มีในพระองค์นี่อยู่2ครั้งเราจึงต้องแสดงว่าที่เราเองมีความชอบธรรมได้เพราะเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้เรามีกำลังได้เราได้รับการปกป้องได้เราได้รับการรักษาได้เราได้รับการอวยพรได้เรามีความชื่นชมยินดีได้ก็ในพระคริสต์ในพระองค์แล้วเราเองสามารถที่จะไปสวรรค์ไปรับความรอดไปรับบำเหน็จรางวัลในอาณาจักรของพระก็ในพระเยซูคริสต์เหมือนนี้กันอีกไม่มีอะไรเลยที่มาเจือปนอาจารย์เปาโลจึงอ่อนข้อให้ไม่ได้ในบริบทตอนนี้ถ้าพี่น้องอ่านแล้วจะเห็นได้ว่าอาจารย์เปาโลนั้นเห็นสิ่งที่อาจารย์เปโตรทำถ้าเราเริ่มต้นมาข้อที่11พี่น้องจะเห็นขึ้นมาเลยครับข้อ11บอกว่า
เมื่อเคฟาสคือเปโตรมันถึงที่อันทิโอคแต่เมื่อเคฟาสมือถึงอันทิโอคแล้วข้าพเจ้าในดินหมายถึงอาจารย์เปาโลก็ได้คัดค้านท่านซึ่งหน้าเพราะว่าท่านทำผิดแน่พระคัมภีร์กำลังพูดเหตุการณ์นะครับตอนนี้แล้วทำผิดเรื่องอะไรพี่น้องมาอ่านดูในข้อ12ด้วยว่าก่อนที่คนของยากอบก็คือผู้นำที่กรุงเยรูซาเล็มอันติโอคเป็นคริสตจักรต่างชาติที่อาจารย์เปาโลและบาร์นาบัสตั้งขึ้นที่อยู่ในแคว้นกาลาเทียเปโตรเองได้มาที่อันติโอคยากอบซึ่งเป็นน้องของพระเยซูคริสต์เป็นผู้นำฉะนั้นพี่น้องหลายครั้งเนี่ยเราคิดว่าเปโตรเป็นคนที่วางรากฐานคริสตจักรตั้งแต่แรกตามความเชื่อของคาทอลิกนั้นไม่ใช่เพราะเปโตรมีจุดหลายจุดที่เป็นผู้นำแต่ไม่ใช่ผู้นำสูงสุดเม้นจริงอยู่เขาเคยใช้เวลากับพระเยซูคริสต์เขาเคยเป็นสาวกเอก1ใน3แต่หลังจากวันเพนเทคอสต์ผู้นำกรุงเยรูซาเล็มเบอร์1ไม่ใช่เปโตรไปแล้วเป็นยากอบน้องชายของพระเยซูคริสต์ทีนี้ด้วยก่อนที่คนของยากอบมาจากกรุงเยรูซาเล็มนะครับมาถึงนั้นท่านได้กินอยู่ด้วยกันกับคนต่างชาติแต่พอพวกนั้นมาถึงท่านก็ได้ปลีกตัวออกไปอยู่เสียต่างหากเพราะกลัวพวกที่ถือพิธีเข้าสุนัตพี่น้องเห็นอะไรไหมครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าไฮโปรคริปซีแปลตามตัวนี้ก็คือว่าสีแซงหน้าไหว้หลังหลอกเปโตรเองเราขอบคุณพระเจ้าที่เปโตรหลายครั้งเปโตรเนี่ยเป็นผู้นำที่โดดเด่นเขาสามารถเดินบนน้ำได้ตอนที่พระเยซูเรียกเขาบอกว่ามาแล้วเปโตรก็เป็นคนหนึ่งดิ้นออกจากเรือแล้วก็โดดเด่นมากเลยไม่มีมนุษย์คนไหนเดินน้ำได้เหมือนเปโตรแต่ก็มีหลายครั้งถูกพระเยซูตำหนิเช่นเปโตรบอกว่าพระองค์ไม่ต้องไปที่ไม้กางเขนหรอกพระเยซูบอกว่าไอ้ซาตานพระเปโตรก็โดนตำหนิหลายครั้งเลยและหลังจากนั้นเปโตรก็ปฏิเสธพระเยซูพระองค์ก็ให้โอกาสแล้วก็เห็นว่าเปโตรก็กลับมาในการรับใช้และวันเพนเทคอสต์นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาเปโตรเองเทศนาครั้งเดียวคนกับใจ 3,000 คนที่ผมกำลังอธิบายเนี่ยเพื่อจะให้พี่น้องเข้าใจว่าผู้รับใช้พระเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีข้อบกพร่องแม้จะมีผู้นำระดับสูงก็ตามอาจจะเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้ามากมายก็ตามก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่เราเห็นได้เปโตรในตอนนี้แปลความง่ายๆก็คือตอนที่คนของยากอบยังไม่มาเปโตรนั่งกินข้าวกับคนต่างชาตินะครับหลังจากที่รู้ว่าเขากำลังจะมาเปโตรก็ออกมาจากการสามัคคีธรรมกับคนต่างชาติแล้วก็มาอยู่ข้างนอกเพราะกลัวว่าคนของยากอบที่เต็มไปด้วยคนยิวที่เข้าสุนัตเองไม่เห็นภาพตรงนั้นไม่เพียงแต่เปโตรเท่านั้นคนยิวอื่นๆที่อยู่ในตอนนั้นแล้วก็บารานาบัสที่เป็นทีมงานหรือเป็นผู้นำหลักร่วมกันรับใช้กับอาจารย์เปาโลที่อันทิโอคเองก็หลงผิดทำตามเปโตรไปด้วยก็คือทำแบบนี้อาจารย์เปาโลจึงบอกว่าท่านทำผิดแน่ๆเลยแบบนี้แล้วอาจารย์เปาโลทำไมต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนี้เนื่องจากอาจารย์เปโตรหรือว่าอัครทูตเปโตรตอบสนองข่าวประเสริฐนั้นผิดวันนี้หัวข้อคำแบ่งปันนะครับตอบสนองต่อข่าวประเสริฐภาษาอังกฤษก็มีนะครับ responding to the gospel ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐมี2แบบครับในตอนนี้ที่เราดูจากพระธรรมกาลาเทียตอนนี้ประการที่1ตอบสนองผิด
แบบเปโตรประการที่สองตอบสนองถูกต้องแบบเปาโลแล้วมาดูตอบสนองผิดก่อนเพื่อเราเองนั้นจะไม่ตอบสนองแบบนี้แต่เราจะตอบสนองแบบถูกต้องตามที่พระเจ้าต้องการเหตุการณ์นี้พระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงไว้แบบนี้แสดงว่าต้องมีบางสิ่งที่พระเจ้าเองต้องการอยากจะสอนอยากจะสื่ออยากจะให้เราเข้าใจในเหตุการณ์ตอนนี้ถ้าโดยปกติแล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะไปติงระดับผู้นำเปโตรแน่นอนแต่อาจารย์เปาโลเองเป็นผู้ที่พระเจ้าสำแดงข่าวประเสริฐโดยตรงและเข้าใจความจริงข่าวประเสริฐความจริงข่าวประเสริฐในตรงนี้คือเรื่องอะไรก็คือความรอดที่มาจากพระเยซูคริสต์นั้นเป็นความรอดที่ไม่ได้มาจากการกระทำพิธีเข้าสุนัตแต่เป็นความรอดที่มาจากโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่เปโตรกำลังจะบอกว่าความเชื่อในข่าวประเสริฐเราเองต้องทำตามแบบคนของยาโคบด้วยทำไมอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้มันมีผลกระทบต่อคนอื่นซึ่งก็เป็นจริงอย่างนั้นจริงๆไม่เพียงแต่คนยิวที่อยู่ที่นั่นไม่เพียงแต่บารานาบัสที่เป็นแกนหลักก็ยังแซงทำตามเปโตรด้วยเหมือนกันอาจารย์เปาโลบอกท่านทำผิดแน่ๆเมื่อกันที่หนึ่งก็คือตอบสนองผิดแบบเปโตรในข้อ12ตอบสนองผิดอย่างไรขาดจุดยืนไงครับขาดจุดยืนในข่าวประเสริฐที่แท้จริงเปโตรเองเคยใช้ชีวิตกับพระเยซูและเปโตรเองเห็นพระเยซูลอยไปต่อหน้าต่อตาแล้วเขาเองก็ตระหนักในความจริงเรื่องข่าวประเสริฐด้วยว่าข่าวประเสริฐที่แท้จริงนั้นพระองค์นั้นไม่มีเพียงมาถึงคนยิวเท่านั้นแต่มายังคนต่างชาติด้วยพี่น้องอาจจะบอกว่าเอาแล้วตรงไหนล่ะกิจการบทที่10ข้อที่9ถึง16พี่น้องเรามาดูด้วยกันถ้าจะบอกว่าเปโตรไม่เข้าใจเปโตรไม่รู้เรื่องเปโตรไม่เข้าใจแก่นของข่าวประเสริฐไม่ใช่เลยครับเปโตรเข้าใจดีเรามาอ่านด้วยกัน1 2 3วันรุ่งขึ้นคนเหล่านั้นกำลังเดินทางไปใกล้เมืองยัฟฟาแล้วประมาณเวลาเที่ยงวันเปโตรก็ขึ้นไปบนหลังคาตึกเพื่อจะอธิษฐานก็หิวอยากจะรับประทานอาหารแต่ในระหว่างที่เขายังจัดอาหารอยู่เปโตรก็เข้าสู่ภวังค์และได้เห็นท้องฟ้าแหวกออกเป็นช่องพี่น้องอ่านด้วยกันครับมีอะไรอย่างหนึ่งเหมือนผ้าผืนใหญ่ทั้งสี่มุมย่อนลงมายังพื้นโลกในนั้นมีสัตว์ทุกอย่างคือสัตว์ที่เดินที่เลื้อยคลานและที่บินมีพระสุรเสียงมาว่าแก่ท่านว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นข้ากินเถิดฝ่ายเปโตรจึงทูลว่าบิดได้พระเจ้าข้าเพราะว่าสิ่งซึ่งเป็นของต้องห้ามหรือของมลทินนั้นข้าพระองค์ไม่เคยรับประทานเลยแล้วจึงมีพระสุรเสียงเป็นครั้งที่สองว่าแก่ท่านว่าซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วอย่าว่าเป็นของต้องห้ามเห็นอย่างนั้นถึงอะไรครับสามครั้งแล้วสิ่งนั้นก็ถูกรับขึ้นไปในนภาอากาศทันทีนี่เป็นเหตุการณ์ตอนนี้ที่เปโตรกำลังจะเข้าไปอธิษฐานแล้วก็เห็นนิมิตว่าในนิมิตนั้นก็อย่างที่พระคัมภีร์บอกมีผ้าสี่มุมแล้วก็มีสัตว์ต่างๆที่อยู่ในนั้นซึ่งสัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์มลทินที่ชาวยิวเนี่ยเขาไม่กินเปรียบเหมือนกับคนที่ต่างชาตินั่นแหละแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่คนยิวบอกว่าเป็นมลทินนั่นแหละแต่พระเจ้าได้ชำระแล้วจงลุกขึ้นข้ากินเปโตรก็ยังไม่กินอีกเอาล่ะนี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อมากิจการบทที่10ข้อ28มาดูกิจการบทที่10ข้อ28อ่านด้วยกันครับ1 2 3จึงกล่าวแก่คนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าคนชาติยิวนั้นจะคบให้สนิทกับคนต่างชาติหรือเข้าเยี่ยมก็เป็นที่ห้าม
แต่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าไม่ควรเรียกคนหนึ่งคนใดว่าเป็นที่ห้ามหรือมนทินขีดเส้นใต้พระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าไม่ควรเรียกคนหนึ่งคนใดว่าเป็นที่ห้ามหรือมนทินไปต้องจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าไม่รู้จักคอหรือแก่นของข่าวประเสริฐเขาเข้าใจข่าวประเสริฐแต่เขาเองขาดจุดยืนในการที่จะสำแดงชีวิตว่าแม้นคนยากอบมาถึงก็ยังนั่งกินกับคนต่างชาติสิแล้วจะได้บอกว่าพระเจ้าทรงชำระแล้วแม้นคนต่างชาติที่เขาเชื่อแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชอบทำแล้วฮาเลลูยาเขาก็เป็นคนที่ชอบทำแล้วแม้นจริงอยู่แต่ก่อนเขาเป็นมนทินเขาเป็นเหมือนสัตว์เลื้อยคลานต่างๆที่ในนิมิตนั้นแต่เมื่อเขามาเชื่อพระเยซูพระโลหิตพระเยซูชำระเขาและเขาสะอาดชำระเรียบร้อยเป็นตัวคนที่ยืนหยัดมีจุดยืนไม่ควรที่จะเสแสร้งทำเป็นเหมือนว่าพอเขามาเอาละยังเป็นเข้าไปดูสุนัตคนยิวอยู่นะเขาไม่ได้ไปคุกคีตีโมงกับคนต่างชาตินะอาจารย์เปาโลก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยทำไม่ถูกไม่ได้ประพฤติตามความจริงเลยอยู่ในข้อที่13เห็นไหมครับเขาไม่ได้ประพฤติตามข่าวประเสริฐเลยฉะนั้นพี่น้องที่รักชีวิตของเราที่เรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ก็คือพระเจ้าต้องการให้เราเองนั้นเข้าใจแก่นแท้ข่าวประเสริฐและเราเองไม่ควรจะเป็นคนเสแสร้งหรือหน้าไหว้หลังหลอกแต่คนจะรู้ว่าข่าวประเสริฐนั้นเราต้องยึดไว้เรื่องอะไรเรารอดโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ความดีของเราถ้าเราเองไม่เข้าใจตรงนี้เราจะคิดอยู่เสมอและตระหนักอยู่เสมอว่าตัวต้นของเราคือเราต้องทำด้วยตัวเราเองความชอบธรรมที่เราจะได้ต้องเราเองความประพฤติพระเจ้าจะอวยพรเราตามความประพฤติพี่น้องมันไม่ใช่ถ้ามันใช่ฟาริสีคงได้รับการอวยพรมากกว่าเราแน่ๆแต่มันไม่ใช่เพราะว่าแก่นของข่าวประเสริฐคือรอดโดยความเชื่อ Amen. ข่าวประเสริฐของพระองค์ในสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นใช่ไหมฟาริสีอธิษฐานอย่างไรข้าพระองค์ไม่ได้เป็นคนล่วงประเวณีไม่ได้เป็นคนที่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้คิดสิหลายครั้งกลายเป็นประเภทหน้าไหว้หลังหลอกเพราะอะไรครับเพราะเราก็ทำไม่ได้แต่เราบอกว่าคนนี้ต้องทำแบบนี้คนนี้ต้องทำแบบนี้คนนี้ต้องทำแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้โดยที่เราเองก็ไม่สามารถทำได้ทุกข้อเหมือนกันสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือเราควรจะตระหนักว่าขอบคุณพระเจ้าที่เรารอดก็รอดโดยพระคุณของพระเจ้าและเราจะรับพระพรก็โดยพระเยซูเท่านั้นและสิ่งที่เราทำนั้นเราเองอย่างลากลึกในข่าวประเสริฐให้มากที่สุดเพื่อเราเองนั้นจะรับพระพรของพระเจ้าผ่านความเข้าใจและความเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ต้นไม้มันไม่ได้เกิดโดยผลที่เกิดนั้นไม่ได้อยู่ๆผลมันเกิดขึ้นที่แขนงแต่มันเกิดจากรากลำต้นที่ส่งน้ำแร่ธาตุความอุดมสมบูรณ์มายังผลถ้าเราเองจะรับพระพรก็ไม่ใช่เพราะว่าเราพยายามเบ่งผลของตัวเราเองออกมาแต่เป็นการที่เราต้องเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของเราคือข่าวประเสริฐเราต้องเข้าใจว่าวันนี้เราเป็นใครในพระเยซูคริสต์ถ้าเราเข้าใจประเด็นตรงนี้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราควรจะให้ความสนใจไม่ใช่พฤติกรรมข้างนอกแต่เป็นรากฐานชีวิตภายในความเชื่อของเรานั่นคือสิ่งที่เป็นตัวตนของเราวันนี้ถ้าเราตระหนักดีเราเป็นคนชอบธรรมและเราต้องสารภาพความเชื่อของเราด้วยความเชื่อของเราที่เรามีเราเป็นคนชอบธรรมแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นวิญญาณที่พระเจ้าได้ใส่ไว้เราเป็นคนที่ได้รับการไถ่โดยพระเยซูคริสต์เราได้รับการอวยพรโดยพระเยซูคริสต์ชีวิตของเรามีอยู่โดยพระคริสต์มันก็จะทำให้เราเองเข้าใจและเมื่อเราเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของเราเราจะสำแดงพฤติกรรมออกมา
ไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราเองนั้นไปควบคุมพยายามกำกับแต่ความประพฤติโดยรากเหง้าของเราเราไม่เข้าใจความจริงว่าเป็นอะไรความประพฤติอาจจะบางวันอาจจะดีบางวันอาจจะไม่ดีบางวันอาจจะดีมากเพราะอะไรครับเพราะรากมันไม่ได้ถูกเข้าใจเราต้องเข้าใจข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราเห็นได้ว่าตอบสนองผิดแบบเปโตรก็คือ1ขาดจุดยืนเพราะกลัวความกลัวเป็นเหตุทำให้หลายคนนั้นไม่กล้าที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ความกลัวเป็นเหตุทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะยืนหยัดเพื่อพระเยซูหลายคนไม่กล้าอธิษฐานเวลาจะกินข้าวหลายคนไม่กล้าที่จะประกาศเรื่องราวพระเจ้าหลายคนไม่กล้าที่จะยืนหยัดในการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์หลายคนมีหลายเรื่องที่เราเองมีข้ออ้างและมีเหตุผลที่เราคิดว่ามันสมเหตุสมผลแต่แท้จริงแล้วถ้าเราเองรู้และตระหนักดีว่าตัวตนของเราเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าเราเองจะผูกพันกับพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นเอกเป็นหนึ่งและพระองค์เป็นแหล่งทุกสิ่งเราจึงไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นและวันนี้ถ้าเราตระหนักจริงๆและเข้าใจเหมือนผมเกริ่นในตอนแรกที่บอกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สร้างจักรวาลนี้และจักรวาลนี้มันใหญ่มากจนไม่รู้ว่าเราจะนับได้อย่างไรนะนี่คือพ่อของเรานี่คือพระเจ้าที่พร้อมเสมอที่จะช่วยเราพระเจ้าไม่ได้แปลกใจที่สถานการณ์ตอนนี้มันเกิดขึ้นโควิดและพระเจ้าไม่ได้แปลกใจว่าหลายครั้งเราเองไม่ได้อยู่ในร่องในรอยแต่พระเจ้ากำลังอยากจะให้เราเองนั้นเติบโตขึ้นในความเชื่อเติบโตขึ้นในความรู้เติบโตขึ้นในความเข้าใจในพระชนะของพระเจ้าวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเองจิตวิญญาณของเรารอดแล้ว 100% แต่สิ่งที่เราอยู่ในขบวนการที่ต้องรับการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราต้องร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือเราเองต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราและเข้าใจในความจริงของพระเจ้าผลที่เกิดขึ้นที่เปโตรตอบสนองผิดมันมีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องข้อที่13คนยิวและก็บาลานาบัสเนี่ยทำตามเปโตรเลยพี่น้องเห็นไหมครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อคนที่อยู่รอบข้างเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเรามีอิทธิพลต่อคนรอบข้างยิ่งหน้าว่าเราเป็นผู้นำระดับสูงหรือเราเองดูแลพี่น้องเราจะต้องส่งผ่านข่าวประเสริฐแท้ของพระเจ้าจริงๆอย่าส่งผ่านสิ่งที่มันเจือปนในความคิดของเราอย่าส่งผ่านในสิ่งที่มันเป็นตัวตนมนุษย์เก่าของเราแต่ต้องส่งผ่านข่าวประเสริฐและฤทธิ์เดชของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ไม่อย่างนั้นพี่น้องเรากำลังเจือปนยาพิษไปสู่คนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวและยาพิษนั้นมันจะไปทำลายระบบหัวใจของคนนั้นในฝ่ายวิญญาณและทำให้คนนั้นอาจจะแค่แกนฝ่ายวิญญาณอาจจะหายใจไม่ออกอาจจะตายในที่สุดในความเชื่อโดยที่เราเองไม่ได้ตระหนักเลยว่าอิทธิพลสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมือนเปโตรในตอนนี้เนี่ยมันมีฤทธิ์ร้ายแรงพี่น้องเคยพี่น้องบางคนอาจจะชอบดูละครใช่ไหมหรือบางคนที่นั่นอาจจะเคยเห็นคนที่เขามีสามีนะครับสมัยตอนอยู่ที่ลาวเขามักจะพูดกันนะอันนี้พูดกันแบบเล่นๆบอกว่าเลี้ยงช้างไม่เอางาพี่น้องเข้าใจไหมเลี้ยงช้างไม่เอางาหมายความว่าบางคนที่อายุน้อยๆยอมแต่งงานกับผู้อายุมากๆเพื่ออะไรครับเพื่อรอเขาจากไปแล้วที่เหลือคือมรดกบางคนหนักไปกว่านั้นอยากให้ตายเร็วขึ้นใส่อะไรเขาเรียกว่าอะไรยาที่มันเป็นพิษอะใส่ไปในอาหารวันละนิดไม่ต้องเยอะเอาวันละนิดก็พอเพื่อมันจะได้ตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานไม่ไ
กินไปวันสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยตายสมใจนึกจริงๆแล้วก็นั่นพี่น้องมันไม่มีเฉพาะที่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะมันมีแบบนี้เยอะมากเลยแต่ที่ยกมาเนี่ยเพื่อที่จะกำลังบอกว่าอันนั้นมันเป็นภาพของคนที่เขาเองไม่เชื่อพระเจ้าหรือเขาเองมีแรงจูงใจบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแต่ชีวิตของเราที่เข้าใจข่าวประเสริฐที่ไม่เพียวไม่ 100% เราเองบวกความคิดของเราเข้าไปเราเองผสมยาพิษแง่มุมของเราเข้าไปแล้วปรากฏว่ามันส่งผลเสียต่อคนที่อยู่รอบข้างเราอาจารย์เปาโลเลยบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้พี่น้องอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นคนที่มาทีหลังเปโตรนะแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ได้เลยเพราะว่ามันขัดแย้งกับข่าวประเสริฐมันขัดแย้งในสิ่งที่อาจารย์เปโตรก็รู้จักความจริงของข่าวประเสริฐแล้วพระเจ้าก็สำแดงโดยตรงกับอาจารย์เปโตรทำไมอาจารย์เปโตรถึงทำแบบนี้อาจารย์เปาโลก็เลยคัดค้านซึ่งหน้าเพราะไม่ประพฤติตามข่าวประเสริฐที่แท้จริงแต่สิ่งหนึ่งที่เราเองได้เรียนรู้จากหลักการนี้ก็คือแม้นผู้นำเองพี่น้องก็มีความบกพร่องแต่พระเจ้าก็ยังใช้คนเหล่านี้เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากนั้นเราก็ไม่เห็นว่าเปโตรเองจะดำเนินชีวิตแบบเดิมอาจารย์เปโตรก็ดำเนินชีวิตที่รับใช้พระเจ้ากับคนต่างชาติกับคนยิวได้อย่างยอดเยี่ยมแต่มันมีบางช่วงบางตอนชีวิตที่อาจจะไม่ได้ตระหนักพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าเองใช้เราได้แม้เรายังมีข้อบกพร่องอยู่แต่ไม่ได้เป็นเหตุทำให้เรายังจมอยู่ในความบกพร่องนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังรักเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้โอกาสและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอดทนกับเราและสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากตรงนี้ก็คือเราต้องกล้าเตือนกันซึ่งหน้าถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงกล้าเตือนและเตือนด้วยความรักนะเปาโลนี่เตือนอาจารย์เปโตรด้วยความรักแล้วแต่แรงมากเลยแรงไม่แรงคือเตือนในที่ชุมชนเลยว่ากันซึ่งหน้าเลยแล้วเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เปโตรเลยทำผิดแน่ๆเลยพี่น้องที่รักนี่คือสำคัญนะครับเวลาผู้เลี้ยงหรือว่าพี่เลี้ยงหรือว่าคนที่เป็นพี่น้องเราเตือนเราเองก็ต้องรับด้วยความเข้าใจและแก้ไขในสิ่งที่เราบกพร่องด้วยความรักของพระเจ้าเพราะว่าเราอยู่หลายคนจำนวนมากขึ้นเนี่ยมันต้องมีโอกาสแน่นอนเลยที่เราจะเข้าใจกันผิดมันมีบางอย่างที่เราเองยังบกพร่องอยู่มันมีหลายสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขเป็นขบวนการที่พระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงตามถ้อยคำของพระเจ้าของพระเจ้าเราก็ต้องยินดีที่จะรับคำเตือนด้วยใจที่ขอพระคุณและเติบโตไปด้วยกันเพื่อเราจะเสริมสร้างคริสตจักรเสริมสร้างพี่น้องกันและกันพี่น้องเราไม่ได้อยู่เพื่อที่จะแย่งชิงดีชิงเด่นแต่เราอยู่เพื่อเสริมสร้างกันและกันฉะนั้นคนของพระเจ้าพี่น้องเรายังเป็นคนที่ต้องแก้ไขตามพระวจนะของพระเจ้าและเราได้เห็นว่าบุคคลในพระวจนะของพระเจ้าไม่มีใครเลยที่ไม่มีข้อบกพร่องยาโคบเป็นคนจอมหลอกลวงโนอาเป็นขี้เล่าอับราฮัมขาดความเชื่อตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนางซาร่าก็หัวเราะตอนที่บอกว่าปีหน้าเรามานั้นเจ้าจะมีลูกชายหัวเราะแต่หลังจากนั้นเมื่อเขาเดินกับพระเจ้ามากขึ้นความเชื่อของเขาก็เพิ่มพูนขึ้นเห็นไหมอับราฮัมกลายเป็นบิดาแห่งความเชื่อยาโคบกลายเป็นคนที่พระเจ้าให้เป็นต้นตระกูลของอิสราเอลโยเซฟก็เป็นคนที่อะไรครับชอบคุยเรื่องนิมิตของตัวเองจนพี่ชายเขาอิจฉาเลยจับไปโยนลงในบ่อเปโตรเป็นยังไงพูดโดยไม่คิดวู่วาม
ยอนและยากอบเป็นยังไงอยากจะได้ตำแหน่งพูดด้วยตัวเองไม่พูดไปบอกแม่ไปพูดกับพระเยซูให้หน่อยถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์ให้เขานั่งข้างซ้ายคนหนึ่งข้างขวาคนหนึ่งอยากได้ตำแหน่งนี่คือยอนยากอบเราเห็นได้ว่าคนต่างๆเนี่ยมันมีข้อบกพร่องโทมัสเป็นไงขี้สงสัยโทมัสบอกว่าอะไรถ้าข้าพระองค์ไม่ได้เห็นพระเยซูอย่างแท้จริงและไม่ได้เอานิ้วของข้าพระองค์แย่ไปที่รูสีข้างและฝ่ามือของพระองค์จ้างก็ไม่เชื่อเขาสงสัยไงเห็นไหมว่าคนของพระองค์ที่เป็นสาวกเองก็มีข้อบกพร่องแต่เราขอบคุณพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ดูที่ข้อบกพร่องเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรชีวิตของเราพระองค์เห็นพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนี่คือแก่นของข่าวประเสริฐนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเข้าใจและนี่คือชีวิตของเราต้องอย่างลากลึกในข่าวประเสริฐของพระเจ้าไม่ใช่เรามาพยายามควบคุมพฤติกรรมภายนอกเหมือนกับศาสนาโดยทั่วไปที่บอกว่ามีกฎศีลธรรมมาปุ๊บอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นมันเป็นการบังคับกฎภายนอกนี่คือหลักศาสนาหลักศาสนามีอะไรบ้างภาษาอังกฤษใช้คำว่า religion แล้วก็เป็นแบบนี้ในธรรมบัญญัติของยิวด้วยเช่นเดียวกันไปเน้นที่พฤติกรรมภายนอกเคร่งครัดในพิธีกรรมต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องใส่สูทต้องมีชุดยาวๆถ้าไม่ชุดยาวๆไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ขังจะเอาขังไปไหนเนี่ยนี่คือหลักพิธีกรรมทางศาสนาเน้นปฏิบัติกฎพฤติกรรมภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจครับพระเจ้าไม่ได้ดูภายนอกแต่พระเจ้าดูที่ข้างในเราอาจจะนั่งอยู่ในที่ประชุมแต่ข้างในของเราคิดยังไงผมก็ไม่รู้แต่พระเจ้าทอดพระเนตรข้างในและพระเจ้าสนใจภายในมากกว่าภายนอกแต่นั้นไม่ได้หมายว่าโอ้จะมายังไงก็ได้เอายังไงก็ได้แต่งตัวแบบว่าแบบไปชายหาดอันนี้ก็ไม่ได้เราก็ต้องให้มันสมมาสมควรแต่หลักศาสนาคือเน้นปฏิบัติพฤติกรรมภายนอกในกิจกรรมบทที่26ข้อที่5ลองดูสิครับกิจกรรมบทที่26ข้อที่5เจอไหมครับอ่านด้วยกันเขารู้จักข้าพระบาทแต่เดิมมาถ้าเขาจะยอมเป็นพยานก็เป็นได้ว่าข้าพระบาทดำเนินชีวิตตามมาตามพวกที่ถือเคร่งครัดที่สุดคือเป็นพวกพูดถึงใครครับอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าสมัยก่อนนะพูดถึงเคร่งศาสนานะคนอื่นซิดซ้ายเลยเพราะข้าพเจ้าเป็นยิวโดยกำเนิดอยู่ในเผ่าเบนจามินและข้าพเจ้าเป็นฟาริสีด้วยอดอาหาร2ครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมอย่างที่ฟาริสีคนนั้นบอกสิ่งที่หามาได้ถวายสิบรถอาจารย์เปาโลทำได้หมดเลยแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าดำเนินชีวิตตามพวกที่ถือเคร่งครัดที่สุดคือเป็นพวกฟาริสีแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งนี้เป็นหยากเยื่อสำหรับข้าพเจ้าแต่กำลังบอกว่าศาสนาเน้นที่ไหนเน้นที่พฤติกรรมภายนอกศาสนายิวเน้นที่ไหนเน้นที่พฤติกรรมภายนอกฟาริสีเน้นที่ไหนเน้นที่พฤติกรรมภายนอกเข้ามานมัสการพระเจ้าแต่ไม่ได้มานมัสการด้วยหัวใจแต่มาเพียงภายนอกเท่านั้นนี่คือฟาริสีอาจารย์พ่อบอกว่านี่คือหลักศาสนานั่นแหละเคร่งศาสนานี่แหละภาษาอังกฤษยังใช้คำที่เป็นรากคำว่า religion หมายว่าเป็นคนที่เคร่งในพิธีกรรมห้ามเอารองเท้าขึ้นเวทีเพราะเวทีนี้เป็นเวทีที่โฮลี่บริสุทธิ์นี่คือเคร่งศาสนา
ถ้าจะเดินมาต้องคานมา นี่คริสต์ศาสนาอาจารย์มาลองกับหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นยิวหรือต่างชาติเมื่อรับพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเสมอกันเท่ากันครับแต่ขอบพระคุณพระเจ้าเราก็ควรให้เกียรติผู้ที่ควรจะได้รับเกียรติด้วยเช่นเดียวกันเมื่อผู้รับใช้พระเจ้าเราก็ควรให้เกียรติแต่ไม่ได้ว่าเราเองนั้นกลายเป็นคนเคร่งศาสนาโดยที่เราเองไม่รู้ตัวประการที่สองหลักของศาสนาก็คือให้ความรู้สึกเป็นการงานที่ดีของคนที่ประพฤติยิ่งตัวเองประพฤติได้ดีเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกดีรู้สึกพราวรู้สึกว่าฉันเนี่ยทำได้ฉันดีกว่าคนอื่นฉันเจ๋งกว่าคนอื่นฉันเยี่ยมกว่าคนอื่นคนอื่นไม่ได้เท่าขี้เล็บเลยนี่คือเคร่งศาสนานี่คือหลักของศาสนายากอบบทที่1ข้อ27พี่น้องจะหาว่าเฮ้ยผมพูดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีข้อพระคัมภีร์ใช่ไหมไม่ใช่ครับยากอบบทที่1ข้อ27ว่ายังไงครับธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระเจ้าและต่อบิดานั้นคือการเยี่ยมเย็นเด็กกำพร้าและหญิงแม่ที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกเอาก็ดีนี่พระคำของพระเจ้าตอนนี้ดีใช่ไหมดีมากแต่หากว่าทำสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่มีพระเยซูเป็นแก่นเป็นศูนย์กลางจะมีประโยชน์อะไรใช่ฟังอีกครั้งคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์เขามีจิตใจที่อยากจะไปช่วยเหลือคนมากมายทำดีแต่ไม่รู้จักพระเจ้าในท้ายที่สุดสิ่งดีนั้นคนก็ลืมไปอาจจะมีข่าวสักประมาณ1อาทิตย์แต่หลังจากนั้นไม่มีใครสนใจแล้วเคยได้ยินเรื่องราวของนักร้องดังที่วิ่งตั้งแต่ภาคใต้ยันภาคเหนือไปไปมามากระแสปกติกลับกลายเป็นคนไม่มีใครอยากจะคบไม่มีใครอยากจะรู้จักนั่นเขาทำดีไหมทำดีมากเลยโหวิ่งตั้งแต่ภาคใต้ยันถึงเชียงใหม่บริจาคเงินเป็นไม่รู้เป็นพันล้านเพื่อจะซื้อสิ่งต่างๆแต่ไม่มีประโยชน์เลยเพราะอะไรครับเขาไม่ได้รู้จักพระเยซูและสิ่งดีที่ทำมานะศูนย์เปล่าไร้ประโยชน์ทุกสิ่งถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางเปล่าประโยชน์ครับกลุ่มแคร์ก็ตามถ้าไม่มีพระเยซูอยู่ที่นั่นก็ศูนย์เปล่าการอธิษฐานถ้ามีไม่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางก็เปล่าประโยชน์ทุกสิ่งที่ทำจึงต้องไม่เพียงกิจกรรมแต่ต้องมีพระเยซูอยู่ที่นั่นประการที่สองครับเรามาดูประการที่สองด้วยกันและคำที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ไม่มีคำไหนเลยที่เกี่ยวข้องกับความรอดและชีวิตฝ่ายวิญญาณคำว่า religion เนี่ยนะไม่มีคำไหนเลยที่มันเกี่ยวข้องกับความรอดเลยแสดงว่าศาสนาเนี่ยไม่ได้ทำให้คนนั้นสามารถที่จะรับความรอดได้พี่น้องพอเข้าใจไหมครับพฤติกรรมไม่ได้นำไปสู่ความรอดเลยแต่การเชื่อพระเยซูคริสต์นำไปสู่ความรอดการเชื่อในข่าวประเสริฐนำไปสู่ความรอดการยึดข่าวประเสริฐทำให้ชีวิตของเรานั้นมีชัยชนะที่มาจากพระเจ้าการเข้าใจข่าวประเสริฐทำให้เราเองนั้นรับพระพรที่มาจากพระเจ้าประการที่สองครับตอบสนองอย่างถูกต้องแบบเปาโลอยู่ในข้อที่11 14ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐอย่างถูกต้องแบบอาจารย์เปาโลนั้นทำยังไงล่ะประการที่1ครับยึดมั่นในข่าวประเสริฐยึดมั่นในข่าวประเสริฐที่พระเจ้าสำแดงและชีวิตของเราก็ต้องยึดมั่นในข่าวประเสริฐที่เราเข้าใจอย่าเป๋พี่น้องอย่าเป๋อย่าเอาพระคุณและธรรมบัญญัติมาผสมผสานกันอย่าเอาขาข้างหนึ่งเหยียบพระคุณอีกข้างหนึ่งเอาธรรมบัญญัติด้วยมาผนวกผสมกันเพื่อมันจะได้กลมกล่อมมันไม่กลมกล่อมพี่น้องมันไม่ได้เพราะว่า
เก่นของข่าวประเสริฐคือพระคุณเท่านั้นพูดอย่างนี้แสดงว่าเราเองไม่ต้องประพฤติเรานั่งนอนขี้เกียจไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมไม่ใช่คนที่เข้าใจพระคุณของพระเจ้าจะไม่อยู่ที่เดิมแต่ความรักที่เขาเองมีต่อพระคุณพระเจ้าเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเขารับการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาตระหนักว่าเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วในพระเยซูเขาจะไม่อยู่ในบาปคนชอบทำยังไงจะอยู่ในบาปปลามันจะอยู่ในน้ำมันต้องอยู่ในน้ำแต่ปลาเมื่อมันขึ้นมาบนบกมันจะตายนั่นหมายว่าตัวตนนี้แท้จริงของคนคนนั้นเนี่ยก็จะต้องสำแดงตัวตนแท้จริงออกมาเมื่อเขาเป็นลูกและตระหนักว่าเป็นลูกแห่งความชอบธรรมเขาก็จะแสดงความชอบธรรมออกมาเพราะตัวตนของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะพระเยซูให้เขาเป็นคนชอบธรรมยึดมั่นในข่าวประเสริฐโรมบทที่1ข้อ16อ่านด้วยกันครับโรมบทที่1ข้อ16 1 2 3เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนแล้วพวกต่างชาติด้วยพี่น้องชัดไหมชัดไหมบอกว่าเลยข้าพเจ้าไม่มีความละอายพูดถึงใครพูดถึงอาจารย์เปาโลว่าไม่มีความละอายเลยในข่าวประเสริฐของพระเจ้าแต่ก่อนอาจารย์เปาโลเป็นฟาริสีแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ละอายเลยข่าวประเสริฐและสิ่งที่ต่างๆที่ฟาริสีที่ข้าพเจ้าเคยทำมาข้าพเจ้าถือว่ามันสิ่งเหล่านั้นเป็นอยากเชื่อเลยแต่ข้าพเจ้าเอาข่าวประเสริฐยึดข่าวประเสริฐและไม่อยากจะประกาศด้วยชั้นเชิงของการพูดเลยเพราะกลัวว่าจะขาดฤทธิ์เดชเพราะข่าวประเสริฐของพระเจ้าในตัวเองเป็นฤทธิ์เดชฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเองเข้าใจศาสนศาสตร์มากน้อยแค่ไหนแต่ขึ้นว่าเราเองจะประกาศข่าวประเสริฐหรือไม่ถ้าเราพูดออกไปฤทธิ์เดชของพระเจ้าเขาออกไปทันทีขอเพียงเราเอ่ยพระนามพระเยซูว่าพระเยซูทรงรักคุณและคุณรับความรอดเมื่อเชื่อพระเยซูรับความรอดพี่น้องมันไม่จำเป็นว่าเราต้องจบศาสนศาสตร์ไม่จำเป็นว่าเราเองจะต้องเรียนพระคัมภีร์มา20ปีขอเพียงเราเองนั้นตัดสินใจที่จะให้พระเจ้าใช้แล้วเราก็พูดข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชอยู่แล้วนั่นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเห็นไหมครับเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าการที่คนกลับใจไม่ใช่ความเก่งของคนนำแต่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะทำให้เขาตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับเพื่ออะไรทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดจุดประสงค์ของข่าวประเสริฐเนี่ยคือรับความรอดเมื่อเราพูดข่าวประเสริฐออกไปข่าวประเสริฐคืออะไรได้อธิบายไปแล้วว่าเป็นการงานของพระเยซูคริสต์การไถ่ของพระเยซูบนไม้กางเขนการถูกฝังและการฟื้นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์และคนนั้นเชื่อคนนั้นรับความรอดเชื่อด้วยใจและพูดออกมาด้วยปากว่าฉันต้องการพระเยซูพระเยซูไถ่บาปฉันฉันยอมรับเอาตรงนั้นฉันรับความรอดเอเมนไหมครับพวกยิวก่อนแล้วพวกต่างชาติด้วยเห็นไหมพระองค์ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังพระองค์เอาทุกคนทุกประเภทเอาคนทุกชาติเอาคนที่ทั้งเศรษฐีทั้งมั่งมีทั้งคนยากจนขอเพียงแต่ให้เขาเองนั้นเชื่อด้วยใจสารภาพออกมาด้วยปากฉะนั้นพี่น้องที่รักหลักการเดียวกันเลยเวลาเราเองนั้นจะอย่างลากลึกในความพระคุณของพระเจ้าและข่าวประเสริฐเราต้องพูดจากใจจากสิ่งที่อยู่ในใจของเราทุกครั้งเลยเวลาเรารู้สึกเอ๊ะไม่เห็นว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเลยเอ๊ะพระเจ้าทำไมไม่อยู่กับเราหรือเปล่าเราต้องพูดออกมาลูกเป็นลูกพระเจ้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสถิตอยู่กับลูกจากใจและสารภาพออกมาถ้าเราอยากเห็นการอวยพรที่มั่งคั่งของพระเจ้าเราก็ต้องพูดออกมาขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ลูกเป็นลูกของพระเจ้าและพระพรของพระเจ้าอยู่ในลูกและลูกจะเป็นคนที่รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าต้องพูดออกมาเพราะอะไรหลักการเดียวกันเชื่อในใจหลักการรับในปากนี่สิ่งนี้สำคัญมากเลยนะพี่น้องต้องสารภาพออกมาด้วยปากแล้วพี่น้องผมก็คิดต่อไปคนที่เขาเชื่อพระเจ้าแล้วนะพี่น้องที่จะหลุดจากพระคุณพระเจ้ายากมากเลยนะนอกเสียจากว่าอะไรรู้ไหม
ขาปฏิเสธที่ใจแล้วเขาก็สารภาพปากออกมาด้วยว่าเขาไม่เอาพระเยซูนั่นแหละหลุดจากพระคุณพระเจ้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขายังไม่พูดเลยเขาก็ยังเชื่อพระเยซูอยู่นะมีโอกาสเลยดังนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนี่คือหลักของข่าวประเสริฐแก่นของพระคุณของพระเจ้าแก่นของข่าวประเสริฐยึดมั่นในข่าวประเสริฐอย่าให้เราไขว้เขวอย่าให้เราเองนั้นเน้นชั้นเชิงในการพูดอย่าให้เราเป็นเน้นที่แนวคิดอย่าให้เราเป็นเน้นในสิ่งที่มันเป็นแค่การอวยพรของพระเจ้าเท่านั้นสิ่งที่เราเน้นพระเยซูตายไถ่บาปเพื่อเขาพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายและประทานชีวิตที่ชัยชนะให้กับเขาเอเมนนี่คือสิ่งที่ควรจะเน้นอย่าไปเน้นที่การอวยพรซึ่งการอวยพรเนี่ยมันมาอยู่แล้วเมื่อเขาเชื่อพระเจ้าประการที่สองข้อที่14ประพฤติตามข่าวประเสริฐนั้นโรมบทที่15ข้อ16และข้อ20ประพฤติตามไม่เพียงแต่เราเองยึดมั่นในใจของเราสารภาพออกมาในปากของเราวิถีชีวิตของเราก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อในหัวใจของเราแสดงออกมาเป็นการประพฤติออกมาเพราะเราเชื่อในข่าวประเสริฐแบบนั้นเราจึงสำแดงชีวิตออกมาเจอไหมครับโรมบทที่15ข้อ6อ่านด้วยกันพี่น้อง1 2 3เพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ไปยังคนต่างชาติและเป็นปุโรหิตฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อการถวายพวกต่างชาติทั้งหลายนั้นจะได้เป็นที่ชอบพระทัยคือเป็นที่ชำระไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อที่20ข้อ20ครับเจอไหมครับ1 2 3อันที่จริงข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้ว่าจะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่ก่อขึ้นบนรากฐานที่คนอื่นได้วางไว้ก่อนแล้วโอ้โหนี่เป็นความตั้งใจของอาจารย์เปาโลมากอาจารย์เปาโลไม่ได้เข้าใจแค่ข่าวประเสริฐเท่านั้นแต่สำแดงชีวิตที่เข้าใจข่าวประเสริฐแบบเอาจริงเอาจังจนเราอาจจะนับได้ว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นคนที่เกิดผลมากที่สุดเลยในพระคัมภีร์ใหม่เกิดผลมากเพราะอาจารย์เปาโลประกาศเอาจริงเอาจังแล้วก็สร้างคริสตจักรไม่ว่าจะแถบใดกรุงเยรูซาเล็มไม่ว่าจะสมาเรียกาลาเทียไปหมดทุกที่เลยประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์นี่เป็นความตั้งใจเลยว่าจะประกาศในที่ที่ไม่มีโบสถ์อยู่ที่นั่นเหมือนกับภูหลวงเราอยากจะเห็นโบสถ์เกิดขึ้นเรายังไม่มีโบสถ์เลยเรามีความตั้งใจว่าเราในส่วนชีวิตในคริสตจักรของเราต้องมีส่วนในการเป็นไงตั้งคริสตจักรขึ้นมาเพื่อจะเป็นพระพรเหนือคนที่อยู่ที่นั่นไม่ใช่วันดีคืนดีเขาไปก็ไปแห่พญาจุดๆพญาช้างมีวันหนึ่งผมไปเยี่ยมพี่น้องใช่ไหมพี่น้องคนนั้นก็ช่างกับอะไรเหลือนู้นไปอยู่ในวัดนู้นก็เลยต้องตามไปถึงวัดเขากำลังฉลองนะครับเรื่องเล่าของเขาในอำเภอภูหลวงพี่น้องที่รักเราน่าจะให้เขาเองเนี่ยมาถึงซึ่งความจริงของพระเจ้าอย่าให้เขาเองเนี่ยจมอยู่กับเรื่องเล่าแต่เขาเข้าใจความจริงแห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์ว่ามีคนหนึ่งรักเขามากมีผู้หนึ่งรักเขามากจนตายไถ่บาปเพื่อเขาและถ้าเขาเชื่อเขาจะรับความรอดนั่นคือข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะถ้าเขาเชื่อเรื่องเล่าอย่างเดียวพี่น้องเขาไม่ได้ถึงซึ่งความรอดเขาอาจจะจัดงานประจำปีทุกปีแต่เขาเองไปอีกที่หนึ่งที่ตรงกันข้ามกับสวรรค์ประการที่3ครับไม่เพียงแต่ยึดมั่นในข่าวประเสริฐไม่เพียงแต่ประพฤติตามข่าวประเสริฐประการที่3ตักเตือนพี่น้องเพื่อรักษาความจริงของข่าวประเสริฐเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้ตักเตือนเปโตรถ้าพี่น้องเองทำผิดพี่น้อง
เราก็ต้องตักเตือนกันและกันด้วยความรักที่มาจากพระเจ้า1ติโมธีบทที่5ข้อ20เรามาดูพระคำของพระเจ้าข้อนี้ด้วยกันเป็นข้อพระคัมภีร์สุดท้าย1 2 3สำหรับผู้ที่ยังคงกระทำบาปจงว่ากล่าวเขาต่อหน้าคนทั้งปวงเพื่อผู้อื่นจะได้เกรงกลัวพี่น้องที่รักการตักเตือนนั้นบางครั้งเองก็อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องตักเตือนต่อหน้าและอาจจะมีโอกาสได้คุยด้วยความรักเรียกมาคุยด้วยกันแล้วก็ทำให้เขาเติบโตขึ้นบนพื้นฐานเราเองปรารถนาอยากให้เขาเติบโตขึ้นในพระเจ้าบนพื้นฐานเราอยากจะแก้ไขบนพื้นฐานอยากจะเปลี่ยนมุมมองความคิดเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นนี่คือแนวปฏิบัติของการที่เราเป็นลูกพระเจ้าและชีวิตคริสเตียนตักเตือนกันและกันไม่อย่างนั้นพี่น้องเราก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าได้เสริมสร้างกันและกันเพราะต่างคนต่างมีข้อบกพร่องผมก็มีข้อบกพร่องไม่ใช่ว่าอาจารย์อาจเคยทะเลาะกันไหมโอ้พี่น้องเคยครับอย่าคิดว่าไม่เคยทะเลาะกันนะก็ทะเลาะกันเพราะบางคิดแนวคิดบางอย่างก็ไม่จูนกันไม่ติดก็มีแต่นั่นไม่ได้เป็นเหตุทำให้เราเองรู้สึกว่าเราไม่สามารถไปด้วยกันได้แต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าความแตกต่างนั้นทำให้เราเป็นไงเสริมสร้างกันและกันในการที่จะเติบโตในทางของพระเจ้าเพื่อที่เราจะให้พระเจ้าใช้ในชีวิตในครอบครัวของเรามากขึ้นและมากขึ้นในหน่วยงานของเราในองค์กรของเราจะเห็นพระเจ้าได้ใช้ชีวิตของเราแล้วก็ขยายขอบเขตของงานของพระเจ้าข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปไม่ใช่คนที่เชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยดีพร้อมครบถ้วนไม่ใช่พี่น้องจิตวิญญาณของเรารอดแล้วก็จริง 100% แล้วก็จริงแต่ความคิดหลายอย่างที่เราเองยังอยู่ในแนววิถีความคิดเดิมเราเองยังมีแนวคิดหลายๆอย่างที่มันไม่ได้สอดคล้องพระวจนะพระเจ้าเราจะต้องให้ความคิดของเราสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้านี่คือหน้าที่ของคริสตจักรนี่คือหน้าที่ของพี่น้องเราที่จะต้องให้บรรทัดฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นบรรทัดฐานในชีวิตของเราแต่ละคนและเติบโตขึ้นอดทนต่อกันและกันแล้วก็รับใช้พระเจ้าไปด้วยกันเหมือนกับเปโตรกับอาจารย์เปาโลต่างคนก็ต่างรับใช้พระเจ้าแต่มีแนวคิดมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันอาจารย์เปโตรเป็นชาวประมงอาจารย์เปาโลเป็นฟาริสีเก่าแต่สองคนต่างคนรับใช้อาจารย์เปโตรพระเจ้าใช้ให้ไปประกาศกับคนยิวในกรุงเยรูซาเล็มอาจารย์เปาโลพระเจ้าใช้ให้ไปประกาศกับคนที่เป็นคนต่างชาติแต่สองคนเมื่อมีเป้าหมายเดียวกันรับใช้พระเจ้าด้วยกันแต่ในระหว่างที่รับใช้พระเจ้าด้วยกันอาจจะมีข้อบางอย่างที่ต้องหนุนใจตักเตือนกันและกันข้อรับฟังแล้วก็เดินกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าไปด้วยกันพี่น้องอย่าลืมนะครับอาจารย์เปโตรแม้นมีข้อบกพร่องแต่ชีวิตนั้นยอมตายเพื่อพระเยซูคริสต์แล้วในท้ายที่สุดชีวิตของท่านก็คือถูกข่มเหงโดยการตรึงกางเขนแบบกลับหัวแล้วก็เสียชีวิตยอมเพื่อพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลก็ไม่ได้ต่างกันก็ถูกการข่มเหงด้วยเช่นเดียวกันสาวกของพระเยซูทุกคนเสียชีวิตโดยการข่มเหงแทบทั้งสิ้นยกเว้นยอนโทมัสที่เป็นประเภทข้อบกพร่องขี้สงสัยแต่ออกไปประกาศที่ประเทศอินเดียจนอินเดียนั้นมีคนเชื่อพระเจ้ามากมายนี่คือชีวิตของเขาที่เข้าใจข่าวประเสริฐและตั้งใจอยู่เพื่อข่าวประเสริฐนี่คือการตอบสนองที่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าต้องยึดข่าวประเสริฐอย่ายึดเอาแนวคิดของโลกอย่ายึดเอาค่านิยมของโลกอย่ายึดเอาสิ่งที่เน่าเปื่อยผุพังของโลกแต่ยึดความจริงคือข่าวประเสริฐและนำความจริงนี้ไปยังคนมากมายที่เขายังไม่ได้รู้จักข่าวประเสริฐที่เขายังไม่เข้าใจข่าวประเสริฐที่เขาเองยังไม่ยอมรับข่าวประเสริฐให้เขาได้รู้จักความจริงแห่งข่าวประเสริฐคือความรักของพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเขาเอเมนไหมครับให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน